สวัสดีครับชมการนพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่10มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่10ถึงวันที่11มกราคม2562 วันนี้เวลา9นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพระหนล,พ,ลพยุหเสนาอําเภอ,อเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักพยาบาลซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน12ไร่1เศษส่วน3 10ตารางวา เพื่อขยายพื้นที่โรงพยาบาลสำหรับการก่อสร้างที่พักของพยาบาลเพื่อถาวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาด540เตียงให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญตรวจรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมีบุคลากรจำนวน1,375คน ในปี2562กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารพักพยาบาล7ชั้นจำนวน96ห้องเริ่มก่อสร้างปลายเดือนมก,กราคม2562กันหนดแล้วเสร็จในปี2563จากนั้นทรงเปิดอาคาร100ปีสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราช เป็นอาคารคนไข้มีความสูง8ชั้น298เตียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานในการจัดหาทุนเพื่อสู่อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า250ล้านบาทโดยมีมูลนิธิมหามกุฎราช,ชวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด,ด,สดาาส่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเจริญพระชนสา,าครบร้อยปีเมื่อเดือนตุลาคม2556เปิดให้บริการเมื่อปี2558ประกอบด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยตาหูคอจมูกหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายหญิงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายหญิงหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหอผู้ป่วยตาหูคอจมูก ปัจจุบันโรงพยาบาลประหลพลพยุหะเสนาให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันล,ละ1911คนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันล,ละ563คนและพัฒนาศักยภาพตามวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขชายแดนชั้นนำระดับประเทศมีการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอาทิแนวคิดการพัฒนา Smart Hospital เพื่อแก้ปัญหาความแออัดลดระยะเวลารอคอยของคนไข้และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยโยกเลิกการใช้แฟ้มเวชะระเบียนมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการค้นข้อมูลของคนไข้จะลดระยะเวลารอคอยของคนไข้ได้ร้อยละ25ในปี2,560ถึง2,561และในปี2,562ทดลองใช้ตู้คีออ์เพื่อช่วยประหยัดเวลาการรอพบแพทย์ของคนไข้โดยสามารถตรวจคิวได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่และการดำเนินง,งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2548สนองพระดำริโดยได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆให้แก่เด็กป่วยเรื้อรังและเด็กทั่วไปที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้แก่ทักษะทางวิชาการทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมเพื่อความผ่อนคลาย เวลา13นาฬิกา7นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวิจิตวิทยาคารตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2518ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษามีนักเรียนจำนวน66คนทั้งหมดมีผู้ปกครองเป็นชาวเมียนมาได้รับสัญชาติไทยแล้วจำนวน47คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ มีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูต่อชดอ6นายครูอัตราจ้าง2คนและผู้ดูแลเด็ก1คนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริระยะที่5ปี2560 2569ด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องอาทิด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพด้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนะบุรี ไปฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ปี2,555โดยในปีการศึกษาปัจจุบันมีการสอนประดิษฐ์กระเป๋าหนังใส่โทรศัพท์ปลอกหุ้มพวงกุญแจและการวาดภาพด้วยผลงานที่ได้นําไปจําหน่ายที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอีตองเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนด้านการเรียนการสอนนักเรียนทั้งหมดสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี ในวิชาคอมพิวเตอร์ได้นำโปรแกรม Scratch มาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาสร้างชิ้นงานในรูปแบบนิทานที่สามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์และแนวคิดการเขียน,นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นอนุบาลมีการเรียนการสอนแบบ Executive Functions เป็นการเชื่อมโยงในการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้เด็กเรียนรู้จากสีและรูปทรงเลยขาคณิตแบบต่างๆ ช่วยให้เด็กได้ฝึกความจำวางแผนและควบคุมอารมณ์ส่วนผลสำเร็จทางการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีคะแนนสอบโอเน็ตเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนและให้ครูผู้สอนรับผิดชอบการสอนประจำรายวิชาเพื่อติดตามประเมินผลการเรียนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้นักเรียนอ่านหนังสือก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมงและสรุปใจความสำคัญที่ได้นำเสนอต่อครูผู้สอน ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา2,560มีนักเรียนจบการศึกษา9คนได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา5คนส่วนอีก4คนได้เลือกช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพทางโรงเรียนจึงแนะนําให้ศึกษาต่อในรูปแบบของการศึกษานอกระบบควบคู่ไปด้วยส่วนการดําเนินง,งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในภาคเรียนที่1ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากเป็นฤด,ดูฝนมีฝนตกชุกและมีแสงน้อย ทำให้พืชผลภายในแปลงเกษตรเสียหายแก้ไขโดยการปลูกผักยอดอ่อนที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นเช่นทานตะวันผักบุ้งและหัวผักกาดส่วนในภาคเรียนที่2สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามปกติผลผลิตเพียงพอกับความต้องการโดยปลูกพืชผักสวนครัวพอเห็ดนางฟ้าปลูกไม้ผลเลี้ยงไก่พันไข่เป็ดพันไข่ปลานิลปลาดุกปลาย่สกและปลาสวายและเตรียมขยายพื้นที่สำหรับการปลูกถั่วเมล็ดแห้งอีกด้วย เวลา15นาฬิกา26นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเรด้ามิสเตอร์เชอร์เกนมูเดอร์อุปถัมภ์ตำบปลปรังเพลอเภอสังขละบุรีจัังหวดกาญจนบุรีพื้นที่รับผิดชอบของกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13จเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน228คนครูต่อชะดอ9นายและผู้ดูแลเด็กอนุบาล1คนทั้งนี้ในปีการศึกษา2560 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ,อนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติพร้อมทั้งผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชนโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในปีการศึกษา2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสําเร็จการศึกษาและเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนโอกาสนี้ทอดประเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนข้างเคียงที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนในการสอนทอผ้าช่างยนต์ช่างไฟฟ้า กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายด้านชนเผ่าอาทิเมียนมาหมอนกะเหรี่ยงทวายโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์หรือ active learning ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปเพื่อลดปัญหาด้านการสื่อสารโครงการเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันมีการปลูกข้าวและปลูกผักสวนครัวตามฤด,ดูกาล ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงปลาดุกและปลาตะเพียนสภานำผลผลิตที่ได้ไปประกรอบเป็นอาหารกลางวันเพียงพอตลอดทั้งปีทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโครกระบือเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสังขระบุรีสนับสนุนโค2ตัวและกระบือ4ตัวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จะมีวิทยากรท้องถิ่นไปให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแปรรูปจนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและครอบครัวอาทิปลาส้มจากปลาตะเพียนและพริกแกงเผ็ดจากพริกกะเหรี่ยงเป็นต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูและอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด คุณกระม,มหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินโครงการท o บีน u ม b บ r วจังหวัดมุกดาหาร วันนี้เวลา18.15นาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุก,กูลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งดำเนินงานชมรมทบีนัมเบอร์วันมาแล้วกว่า15ปีสนับสนุนให้หนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้หนักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ส่งเสริมให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีทำงานเป็นทีมคิดอย่างมีระบบและมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวมยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิกเน้นกิจกรรมจิตอาสาและลงมือปฏิบัติจ,จริงศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมบวนของโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุก,กูลให้บริการทุกวันเปิดเรียนในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ให้บริการคำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเล่นเต้นรำและการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้และงานศิลปะจากนั้นทอดพระเนื้อในทศกาลการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทบีนัเบวันซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดทบีนัเบวันพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ปีที่1และมีผลงานชมรมทบีนัเบวันได้แก่ ชมรมบริษัทสหเรืองจำกัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2ชมรมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศประจําปี2561มีทีมเข้ารอบระดับประเทศในการแข่งขันทบีนัมเบอร์วันแดนซ์สประจําปี2561จำนวน2ทีมด้านบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมเบอร์วันดีเด่นในปี2558และปี2560 ทั้งมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีท b บีนัมบวรผ่านเข้ารอบระดับประเทศจำนวน3คนต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกท b บีนัมบวรจากสถานพิทิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารจำนวน30คนเฝ้าในการนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนบวรจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีสมาชิกทบีนัมบวนอายุ6ถึง24ปีจำนวน92,395คนมีชมรมทบีนัมบวนในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสํานักงานกลุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารและเรือนจำรวม95ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมบวนในสถานศึกษารวม20แห่ง สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานงานชาปนกิจนายจำรัดนรากรวันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จ <Alright. S 2> พระ oh. สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธานงานชาปนกิจนายจำรัดนรากรนณเมนด้านใต้ประเทศสืินทราวาสเกตป้อมปราบัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร นายจำรัดนรากรเป็นชาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีเกิดวันที่16เมษายน2482บิดาและมันดาชื่อในแสและนางนามนรากรโดยได้นรรพชาเป็นสมณรเมื่ออายุ19ปีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้รับฉายาว่าจำรัดอนุกโมและได้ติดตามหลวงปู่ฟ้นอาจารรออกธุดงเป็นเวลาหลายพรรษาและคอยติดตามปฏิบัติมาโดยตลอด จนกระทั่งหลวงปู่ฟั่นมรณภาพจึงได้ลาสิกขาอีกหนึ่งพรรษาต่อมาซึ่งขณะนั้นมีอายุ39ปีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอารัญญาณากรมีลูกชายสามคนท่นี้นายจำรัดมักสอนลูกๆอยู่เป็นประจำคือทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีมุมดีๆให้เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายแรงแค่ไหนก็จะมีความโชคดีอยู่เสมอซึ่งลูกๆจดจำเสมอมา นาจำรัดนรากรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2มกราคม2562ด้วยชาราภาพสิริอายุได้79ปีองค์มนตรีเชิญพระห่มกรนาพระราชทานไปมอมให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้บลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกระหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่รับผลกระทบจากภายหนาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดยมีนายอัธพรสิงห์ว,วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรณหอประชุมที่ปาการอำเภอชุมตาบงจำนวน500ผืนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความหนาวเย็นช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะ,ะเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรณหอประชุมที่ประการอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์แบ่งการปกครองออกเป็น15อําอำเภอร30ตําบตำบล1,328หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอยู่ในดินแดนของลุ่มน้ำเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักของภาคกลางคือแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นการไหลามาบรรจบของแม่น้ำสี่สายจากภาคเหนือได้แก่ปิงวังยมและน่านตัวในฤด,ดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งฤด,ดูการโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เชิญพระห่มกระหนาวพระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายได้แก่นายมนัฐแสนกองพีอายุ45ปี ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมาพาตครึ่งตัวช่วงล่างโดยมีพันยาเป็นผู้ดูแลและนายยงหลีอุ้ยเง้าอายุ72ปีประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ําและหมดสติปัจจุบันมีพันยาเป็นผู้ดูแลการได้รับพระห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นผล ขมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันนี้นายลากรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพายอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่จำนวนร2 5ถุงซึ่งเป็นแหล่งสาธิตและทดลองปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจพืชผักและผลไม้เมืองหนาบนที่สูงทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานให้กับคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนซึ่งผลสําเร็จของโครงการทำให้ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหลังท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิวเวศและวัฒนธรรมส่งผลให้ราษฎรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น ในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน250ถุงมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนซึ่งดำเนินง,งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันราษฎรมีอาหารเพียงพอบริโภค มีความรู้ทำการกเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแถมยังช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้ถึง5,150ไกไร่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการกเกษตรโดยปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีพร้อมบรรยายพิเศษให้นักศึกษาหลักสูตรขรุศาสตร์บัณฑิตฟัง โดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่ราราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้สนองพระราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สนพระราชาฤรไทยและส่งให้ความสําคัญกับการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จะทำโครงการต่างๆอาทิได้จะทำโครงการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกและโครงการร่วมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อย,ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยม พื้นที่พัฒนาของชุมชนบ้านหนองจอกหมู่5ตำบลหน,นองพันจันอำเภอบ้านคาจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งเป็นผลการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไาขาปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจอาทิโครงการสร้างมูลคา่าผลิตภัณฑ์ทางการกเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับประรดจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการวิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นที่เนื่องจากสับประรด เป็นพื้นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักจากสับประรดมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจะทำโมเดลร้านค้าเคลื่อนที่สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรดถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้านคาเรื่องความสำคัญของการบำรุงดินก่อนการลงหน่อพันธุ์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกปอเทืองเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลน uh, ิธิโครงการหลวงวันนี้นายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนารุติดิองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิประจำเดือนมกราคม2562ณสำนักงานมูลนิธิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ จะได้พิจารณาเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผักให้แก่เกษตรกรชาวเขาเช่นประกาศหอมหอ่อโดยที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แหจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ของประเทศในปีนี้จะนำระบบประกันคุณภาพ Global G.A.P มาใช้เป็นระดับมาตรฐานสากลมารองรับแหล่งผลิตจะส่งผลให้มีคุณภาพและน่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสส่น้าแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโอกาสนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมรทศกาลพระมหากรณาที่คูณแห่งสายน้ําจัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อเผยแพร่ความรู้ความงดงามของสายน้ําและความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันดยมีการจําลองภาพเขียนคลองต่างๆภาพพระราชกรณียกิจการจําลองสถานที่ที่สําคัญและโครงการพระราชดําริในการสืบสารและรักษาสายน้ําแห่งชีวิตของไทยอาทิรัชกาลที่5ภาพคลองลังสิตประยุรศักด เชื่อมต่อถึงงานศิลปะนูนต่ำประตูน้ำจุลาลงกรและการจำลองคลองลังสิตประยุรศักรัรชกาลที่6ภาพเขียนคลองประปารัชกาลที่7การจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและภาพเขียนวัดอรุณราชวรารามแต่รัชกาลที่8ภาพเขียนทรงหวานข้าวในนาที่ทุ่งบางเขนนอกจากนี้บริเวณทางเข้าสนามเสือป่ามีการจำลองภูเขาการบริหารน้ำตำามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9 และโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า,จาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้นํนำเสนอเป็นโมเดลคล้ายภูเขาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภระวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนมไทยชนิดต่างๆพันไม้เมืองหนาวและสมุนไพรโรงพักริมคลองเป็นการจำลองโรงพักโบราณสมัยระตะัตนโก,กสินทร์ตอนกลาง เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงมีต้นแบบมาจากโรงพักสัตพยาจังหวัดชัยนาทสำหรับชุดข้าราชการตำรวจที่สวมใส่ในงานนี้เป็นชุดตำรวจในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมมัตฉาผาโชคที่ผู้เข้าชมงานได้รูปโดยเสด็จพระราชกุศลและรุนรับรางวัลพระราชทานท่าน้สเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชากระแสะให้หนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสิน์ไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัยจากพายุโซนร้อนป่าบึก โดยงานจะจัดประจวดถึงวันที่19มกราคม2562ที่ขอเชิญชวน,ชนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดไทยแบบต่างๆหรือชุดสุภาพเข้าชมงานได้ตั้งทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา ผัวราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายอมตะสมุทานทวีที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรมและจึงรถยนต์กระบะไปประกอบระเบิดคาบอมในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้เวลา19นาฬิาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ในายวิรัน์นเพ่งจันร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเช่นพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายอมตะสมุทานทวีอายุ63ปีอดีตข้าราชการครูที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรมและชิงรถยนต์กระบะ ภายในบ้านเล็กที่123/8หมู่1ตำบลสบ้าย,อย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8มกราคม2562และคนร้ายนำรถยนต์กระบะไปประกอบระเบิดคาบอมบริเวณตริมถนนสายชนบทบ้านนิคมหมู่3ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในวันเดียวกันโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่8-13ถึงมกราคม2562ณวัดสบ้าย,อย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา ในการนี้ทรงพระกรุณาปรดกล้าปลดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะหและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวนห้าไตรด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพนายพระดอนเกตชาติที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พายุโซนร้อนป่าบึกวันนี้เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายพระดอนเกตชาติอายุ35บ้าปีดบเลืที่ยหมู่13าตบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่4มกราคม2562ในเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่มีลมกระโชกพัดต้นไม้ลมทับบ้านที่พักอาศัยซึ่งขณะนั้นนายพระดอนอยู่ภายในบ้านในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวนหไตร โดยกำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพณัว,วสะครตะบลเชียเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติในวันที่12มกราคม2562เวลา15นาฬิกานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับนายพระดอนเกศชาติสถานภาพโสดบิดาและบรรดาชื่นายจรูนและนางเหลียงเกศชาติประกอบอาชีพทำนาและรับซื้อของเก่ามีพี่น้องรวม5คน พระบรมมงศสานุวงศ์โปรดให้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุลาภรณ์และคณะเชิญถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่อำเภอนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนท่านครยานวโรพาสอุทิศ โดยพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกรวม13ตำบล115หมู่บ้านเขตเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราช63ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน5,865ครวัวเรือนรวมกว่า120,000คนโดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพพักเพียงผู้ประสบภัยรวม3ศูนย์ขณะนี้ราษฎรได้กลับสู่ภูมิลำเนาแล้วและได้ดำเนินการฟื้นฟูป,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ในวันเดียวกันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภยัยทั้งพระพิสุสง์และประชาชนรวมพัน0ถุงที่โรงยิมนเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงอําเภอทุ่งสงโดยมีรองผู้ว่าราชการจอนครศรีธรรมราชได้ลกล่าวความแสดงความสํานึกในพระกรุณาธิคุณหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวลีพระวรราชาธินดดามา마ศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ